ไอเต๋อไม่เกี่ยวคนเออมันไม่เกี่ยวนามสกุลไม่มีนะในคารมสหมกุัล่นอ่ะใครใครไม่หมั่นใครกาชานนท์นี่เคยไม่เคยเข้าไปยุ่งด้วยนะมไีอแภคู่ปกับดไัอบเยฮัีงยมนาึเลงยเนไีม่่ยเห็นไหมล่ะภูปดอั๋บอน่ะก็ภโูอเเคคนนาัมกตดููดดัาบบเลเลยยพี่นามสกุลโคตรกากโออ่ะ้โหโดนสองตัวเหี้ยเต๋อไอ้เวทอีว่ายมึงเต๋อพี่กระชากรถเลยพี่เต๋อหน่อยซ้ำไม่โดนควายสุดท้ายพี่เหี้ยจบจบนี่แปลกๆมั่งคิวผ่านแล้วเดี๋ยวป้าแปลกๆแล้วป้านี่อันนี้ยุทธยายังไม่มาเล่นด้วยนะเนี่ยไม่แล้วมันไม่เล่นเป็นสกอร์อ่ะแบบว่าไม่ต้องไม่มีไม่มีหัวเรือเป็นสกอร์ไปเลยดิไม่คนในเดียวมันยากอยู่แล้วไอ้เหี้ยมันอุ้มได้แค่เคสมันไอ้คนเดียวมันไม่มีโอกาสไม่มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นไอ้จุกดิก็ต้องอุ้มได้ทุกคนเนี้ยหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออบ่อยเลยเป็นกติกาไปคนไปแล้วเป็นกติกาไปแล้วโอ้ยแล้วมันต้องเป็นฝากไว้ความหวังไว้ไอ้จุกอ่ะมึงไม่ได้ร่วมมึงไม่ได้ร่วมอะไรนี่เซิร์ฟมึงไม่ได้ร่วมนี่มันไม่ควรจะฝากความหวังดิเพราะว่าทุกคนมันมีความแค้นส่วนตัวไม่ผมบอกได้ผมบอกได้ผมได้ทุกคนเนี่ยไม่กติกาต้องเป็นแบบนี้สิถ้าไม่มีไม่แล้วถ้าผมว่าผมเนี่ยอยากจอยฝากไอ้จุกนะแต่พอไก่ตักกติกาเป็นแบบนี้ผมก็ไม่ได้อยากจอยแล้วมึงรู้ได้ไงว่าไอ้จุกเจอแล้วมึงรู้ได้ไงเอ้าแล้วมึงรู้ได้ไงว่าไอ้เจอตอนไหนมึงรู้ได้ไงมึงความสามารถพวกมึงไม่มีเลยไงในการที่จะป้องกันแก่คนเดียวว่าทุกคนไม่มันทุกคนมันก็มีคุณค่าในตัวเองกันหมดไงไม่มันจะเป็นคนใครเป็นคนหัวเป็นหัวแต้มได้ไงแล้วหัวคะแนนได้ยังไงเป็นหัวบ้านนะเป็นหัวบ้านนะแค่เคสเดียวมันแค่เคสเดียวมันแค่หัวเรือมันแค่เคสเดียวคุณต้องการแค่เคสเดียวแล้วใครตายที่นี่ละหมอมาเนี่ยไม่แล้วกติกาที่พวกมึงไม่ได้คุยตกลงกันเองหรอตกลงแล้วคนยืนแล้วเอ้ายืนแล้วแล้วมันมีปัญหากันสองกลุ่มแม่มันเคลียร์ลงรอยกันตรงกลางแล้วตอนแรกมันใครจะได้ฝั่งตอนแรกมันคุยไม่ฝั่งมึงไม่ได้ฝั่งไหนชนะมันไม่มาเองมึงไม่มาเองมึงไม่มาเองไม่ก็เนี่ยพวกมันมีปัญหากันสองคนไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่ได้ก็ตอนแรกเผื่อเขาตกลงกันใหม่ไหมพี่ไม่ได้ไอ้เหี้ยจุกหนีแบบไม่ออกมาเลยเงี้ยมันจะจบยังไงรออะไรอ่ะก็ไม่จบนั่นไงก็ไม่จบก็นี่ไงพี่ไม่จบก็นี่ไงก็นี่ไงมันก็มานี่ไงก็ถ้ามันกลัวก็หัวหดมันก็ดูดิเพย์บอยก็มีแค่นั้นไงแค่นั้นเองถ้าปัญญาก็ทำได้แค่นั้นเองกลัวโดนอุ้มกลัวโดนอุ้มไอ้แล้วก็ตัว AFK อีกตัวนึงก็ยืนเบ่ออยู่หน้าผายกลัวโดนอุ้มอีกตัวก็ตัวเกี่ยงอุ้มไม่กล้าอุ้มนั่งอย่างเดียวจบกูไม่ได้อ้อนอีกเดี๋ยวกูจะกระทืบให้นะผ่านมากี่ตอนนี้ไม่เคยจับอะหอบแต่มึงมีตัวภูประดับนะไอเด้อตัวภูประดับตัวภูแบบตัวลากไร้เงานะโอ้มีตัวลากไร้เงานะอย่าไปเอาภูประดับมาเกี่ยวมันกากนะคุณเนี่ยโอ้โหผมก็บอกแล้วถ้าไม่พอใจแล้วมันก็เล่นแปลกๆกันเลี้ยวผ่านได้เลยภูประดับไม่ใจเย็นพี่เอาป้าจังหวะมีบอยเอาป้าภูประดับมาเหอะเอาป่ะแปลกๆเนี่ยตัวตึงๆอ่ะมาเหอะควรที่ไหนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะถอดรองเท้าพี่เต๋อพี่กลับไปขับรถถอยลงตึกก่อนเหอะพี่เต๋อโอ้โหไงเป็นยังไงพี่กลับไปใส่เกียร์อาร์กันเหอะพี่เต๋อเห็นไหมกูก็ไม่ได้พึ่งใครไอ้เหี้ยจะไหวมึงไงไอ้เหี้ยประโดดพี่กลับไปใส่เกียร์อาร์เหอะพี่เต๋อเออว่าเออว่าไอ้เหี้ยมึงกระโดดกูอุ้มเออไงก็ลงไปโดนตำรวจจับมึงบอกไปนี่นั่นนะเห็นไหมพี่นี่ยินไหมพี่เต๋อมันก็ยังรู้อ่ะมันก็ยังรู้อ่ะพี่เต๋อมึงก็โดนไอ้ควายมันก็ยังรู้อ่ะมันกลัวอะไรอ่ะตอนนี้มันกลัวอะไรก็ไม่กลัวก็ไม่กลัวก็เอาป่ะล่ะจะร้องไอ้เหี้ยอะไรก็เอาป่ะล่ะก็เอาป่ะล่ะก็เอาป่ะล่ะมีตรงไหนที่กลัวผู้ประดับมาเถอะฮะมีตรงไหนที่กลัวไม่ได้กลัวไอ้เหี้ยตีมึงเป็นขนมอ่ะไอ้เหี้ยแดกมึงเหมือนไอ้เหี้ยปีโป้อ่ะไอ้เหี้ยก็ตากอ่ะคนนี้มันตายมันก็ไม่มีสิทธิ์พูดหรอกจริงๆอ่ะเกียรู้ยังไงเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยแล้วปล่อยให้เขากลับไปมั้ยเนี่ยว่าเขาจะเคียนใส่เลยก็แล้วแต่ว่าบัตรอ่ะมันกลัวมันขัดไหนกันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราก็เดินออกห่างๆไปให้มันเล่นกันนะแค่นั้นเองวัดกันไปเลยเอาเฮ้ยเอาเปิดเขาเฮ้ยเอาไม่เกี่ยวเราเฮ้ยอุ้ยอีเอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลงมางี้ไอ้ยี่ผมล่วงไปแล้วรอบนึงอ่ะพี่ตีไปแล้วตายแล้วเกียร์โบโหไปหมดแล้วไอ้เป๊ปมึงลงไปชุบไปตีดิแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูจะชุบมึงได้ป่าววะไม่ได้ลุงแม้แต่กูฆ่ามึงแล้วกูศพมึงทิ้งไม่เป็นไรลุงเดี๋ยวพ่อมาส่งผมเดี๋ยวพ่อมาส่งเลยเมื่อกี้เนี้ยพวกมันจะได้ไม่นอนนานข้างล่างลุงต้องอุ้มผมบ้างแล้วลุงกระโดดผมชุบลุงข้างล่างป่ะ
นั่นเองพอเปย์ไม่รู้บุรีมวนขอบุรีมวนขอบุรีมวนมึงทิ้งเด้มึงทิ้งไปเด้มึงทิ้งไปแป๊บนึงมึงกูชุบก่อนกูชุบก่อนอันหนึ่งเฮ้ยปังโง่ผู้นำโคตรโง่ลูกน้องตายห่ากันหมดไอ้เหี้ยเอ้ยเย็ดแม่ไอ้สัตว์แกจะช่วยนี่ไงมึงช่วยกันดิตายป่าวป่ะพี่ป๊อปลุงไอ้เหี้ยลุงนายทหารกูไอ้สัตว์เอ้าชุบไม่ได้วะพี่ชุบไม่ได้อ่ะลุงเด้งพี่ต้องให้ลุงเด้งลุงเด้งกันไอ้เหี้ยทหารมึงลงมาได้ไงน่ะธนาคารเป็นยังไงไม่รู้ว่าข้างบนธนาคารข้างบนธนาคารเหี้ยอะไรกูบอกสถานการณ์เป็นยังไงบ้างธนาคารไอ้เหี้ยตายธนาคารเดี๋ยวกูไปเองเอามึงไม่หอมมันนะฮะเอาเพื่อนมึงเหรอไม่เพื่อนอันนี้บอกเอ้าพวกมึงเล่นกันเลยเดี๋ยวธนาคารไปติดเอาแล้ววิ่งไกลเลยไอ้เหี้ยแม่งสไลด์ใส่กูตกเลยเหี้ยโดนชนใช่หรอเอาชนะข้างบนอ่ะลงเอาชนะครับวันนี้มีฟีฟ่าไหมน่าจะไม่มีอ่ะขี้เกียจเล่นแล้วไม่ได้อยากเล่นแล้วฟีฟ่าเบื่อแล้วเบื่อแล้วผมไม่ได้เล่นมา 2-3 วันแล้วเนี่ยหลายวันแล้วโอ้ยเฮียกับตกเบื่อตัวที่อยากได้ก็ยังไม่มีใครมีเนี่ยไม่ค่อยอยากเล่นป่วยเหรอเสียงแปลกไม่ได้ป่วยครับผมไปผ่าตัดศัลยกรรมเสียงมาพอดีอยากเป็นเสียงแนวบ็อกซิ่งก็เลยไปให้หมอเขาผ่าตัดมาครับเสียงมันอาจจะเปลี่ยนถามหนึ่งหน่อยว่าไอ้น้องไอ้พวกเรียวผ่าตอมีเฮียงมันเสือกโอ้คุยไอ้เหี้ยพวกตัวประกอบเรียวผ่านมาเต็มเลยจ้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยเจ็บเลยก็หนาวไอ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยกระจอกจิ๋มหายเลยคุยโคตรกากไอ้เหี้ยไอ้พวกตัวประกอบมาไอ้เหี้ยไอ้เหรอกระจอกจิ๋มหายคุยไอ้เหรอไอ้พวกเพื่อนไอเวสบ้านเนี่ยไอ้เหี้ยตัวประกอบเรียวผ่านมาไอ้เหี้ยถ้ากูไม่เฟียกูมาเป็นโยเพย์พอยหรอกไอ้ใส่ลุมเขาใส่ไม่มีถุงหรอไม่มีถุงไอ้เหี้ยมันมาเป็นอะไรเป็นเถื่อนเลยครับมันมาเป็นเรียวผ่านมันมาเป็นอัมพาตเนี่ยไอเวสมันไม่แบกเลยนะตรงเนี้ยไอเวสมันตายด้วยอยู่บนเหนือตายเป็นง่อยอยู่บนเหนือเนี่ยไม่น่าทันนะไม่ทันนะเอาไปดีที่สูงพี่เถยดีที่สูงห้ามเข้าบ้านนะห้ามเข้าบ้านนะห้ามเข้าบ้านนะมึงห่อให้หมดเลยมึงห่อทุกคนอ่ะดึงเคียดไปมานี่ไปตำรวจแค่เจ็ดเองหมดเลยมึงห่อให้หมดมึงห่อให้หมดห่อเปย์ห่อเปย์ก็ได้นะไปห่อให้หมดเลยห่อให้หมดเลยลุงเราอยากให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวอ้อมไปช่วยเพื่อนอย่าไม่อยากให้เวสเตอร์ลุงอะไรนะเราทำไงดี
อะไรนะเราอยากให้คนแบบตัวอย่างพินยุทธยาอย่างคนที่แบบไม่ได้เล่นอ่ะให้ช่วยเวทอ่ะลงก็คือแบบถ้าจุกกับกุ้งก็ช่วยจุกถ้าเวทลุงก็ช่วยเวทอ่ะแบบให้มันจบอ่ะลุงใช่เหรอถ้ามันชิบหายไปวอดอ่ะผมไม่อยากให้มันจบอ่ะมันก็บอกมันดิถ้ามันไม่ขี้เกียจอ่ะนะ